Greeting everyone สวัสดีครับพบกับผม Apple Nitter อีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม The Forgotten Ones นะครับเกมนี้ก็เป็นโหมดของเกม Half-Life 2นั่นเองนะครับก็เป็นแนว Shooting นะครับมุมมองบุคคลที่1 First Person นั่นเองนะครับโดยเราจะได้รับบทเป็นอะไรนะ Kowalski นามสกุลแม่งอะไรก็รู้จำไม่ได้ นะครับคือเขาสูญเสียพ่อแม่ไปนะครับทั้ง2คนเลยจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ในค่ายกักกันนะครับของพวกรัสเซียทีนี้เขาก็เลยจะไปตามหาเบาะแสนี่นะครับเขาบอกว่าฉันเจอข้อมูลอะไรบางอย่างคนที่นายกำลังตามหาอยู่ในป่าอะไรเนี่ยสักอย่างนะครับฉันไม่สามารถให้ข้อมูลไปมากกว่านี้ได้นายต้องไปเองเราก็บอกยินดีที่ได้ยิงก็ถุยช่างแม่งโอเคครับก็ภาพโดยรวมก็จะเหมือนกับHalflife 2นะครับถ้าใครเคยเล่นระบบการบังคับโอ้โหมียกซ้ายยกขวาพระเจ้าช่วยนะกรีบสิ่งของได้นะครับกด F กดทำลายข้าวของทำลายข้าวของโอเคครับเอ้ยมีปืนด้วยพระเจ้าช่วยเก็บนะครับมีหนังสืออ่านไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราสำรวจดูรอบๆก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างมีอะไรโยนไปไกลๆโอ้เอ้าเหนื่อยเฉยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยโอเคครับเราออกไปข้างนอกดีกว่าแม่งไม่อินดี้เลยหรอโอเคครับอ้าวแม่งทักทายกับเราด้วยAI ทำดีครับทำดีโอเคครับเราเดินตามเข้าไปแล้วเราย่องตามเข้าไปย่องไปตามไปทำไมก็ไม่รู้เฮ้ยกระดาษเลยวะกระดาษเลยวะจึ๊บอ๋ออันนี้เป็นวิธีการสอนนะครับสอนวิธีการเล่นไม่มีอะไรผมเป็นแล้วล่ะอะไรครับจะให้เราเอาอาหารไปให้เหรอเอาไปก็ได้กูใจดี I'll get it for you. Ah, great, Grubuskna. I owe you. ไหนอาหารเอ้าเอ้าไหนอาหารมึงเอาอาหารไหนไปให้เขาอ่ะเอามาดิยุ่งกับมึงละโอเคครับประตูนี้โอเคออกมาได้แล้วครับเดี๋ยวโอเคโอเคเฮ้ยต้องไปห้องครัวใช่ไหมสรุปแล้วห้องครัวมันอยู่ไหนซัมฟู้ดเหรอครับหรือว่าต้องออกไปหาข้างนอกอย่าชนกูนะหรือว่าที่นี่Hello, Grubuskna. What could I do for you? I here to pick up food. ครับต้องมาเอาอาหารที่นี่โอ้โหพระเจ้าช่วย Just a moment. Here you go, my friend. นั่นมันอาหารของมึงเหรอนั่น Goodbye. โอเคแล้วครับเราเอาอาหารกลับไปให้ไอ้เบือกนั่นนะครับแม่งใช้กูจังไม่เป็นไรครับเราเป็นคนใจบุญอยู่แล้วไหนลองกลับไปคุยกับมันดิthanks Grubuskna just leave it on the table please โอเคครับเรากดนี่ inventory กดแท็บนะครับแล้วก็กดคลิกที่ไอเทมนะครับแล้ว use โอเคครับเรียบร้อยครับอ้าวแล้วมึงไม่คิดจะทำอะไรกับมันได้เหรอนะแล้วรางวัลกูไม่ได้เลยเหรอเอ้ยช่างแม่งไม่เอาในคลิปยาวคือเข้าไปครับโอเคเราก็นั่งรถไปที่ที่เขาให้ไปนะครับที่ป่าอะไรสักอย่างนะเสียงเพลงนั่งบิ้วอีกแล้วเสียงกองดังตุ้งตามตั้งแต่สเลนเดอร์แล้ว สำหรับสเลนเดอร์นี่สำหรับสเลนเดอร์แมนเดอะเอ็กเพจนี่ก็เดี๋ยวเอามาลงให้อีก
คลิปหนึ่งนะครับแล้วพอแล้วไม่ไหวเกลียดเล่นนะผมก็ไม่ใช่คนจับจดเล่นเกมอะไรที่มันแบบต้องเดินไปเดินมาอะไรอย่างนั้นหน้าแดงหน้าแดง It was over 20 years ago and I was first brought to this forest เขาเคยมาที่นี่เมื่อ20ปีก่อนนะครับฉัน My parents were born I was stuck in this mansionฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของฉันนะครับเมื่อเขาหายตัวไปฉันติดอยู่ในแมนชั่นนี้กับผู้ชายที่ชื่อว่าอะไรเนี่ยอ้าวยังอ่านไม่จบเลยขออภัยนะครับวันนี้ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็อย่างที่ผมสรุปให้คร่าวๆแล้วครับว่าเนี่ยเขามาตามหาเบาะแสนะครับของคนที่ฆ่าพ่อแม่ครอบครัวของเขานะครับซึ่งคนที่ชื่ออะไรนะเดี๋ยวจะมีคนคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรเนี่ยนะครับไอชิวสกี้อะไรเนี่ยนั่นแหละครับเป็นรู้สึกว่าจะเป็นคนต้องผู้ต้องสงสัยนะครับที่ฆ่าพ่อแม่เราพ่อแม่ของโกบัสกี้อีกจอด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 ปิบ้านนี้มันมีประเด็นครับมีหลอดเลือดแล้วนะครับกดชิปวิ่งด้วยเดี๋ยวนะครับเราสำรวจดูรอบๆครับเผื่อมีของที่จำเป็นนะครับเพลงมึงก็จะบิวเข้าไปทางไหนเนี่ยโอเคมีปืนครับกลัวอะไรครับซอมบงซอมบี้ไม่เคยกลัวหรอกเริ่มเงียบแล้วโอเคครับก็กระสุนรู้สึกมีอยู่2แม็กนะครับเราเข้าไปสำรวจบ้านนี้เฮ้ยเก็บขึ้นมาครับอะไรเนี่ยมันคืออะไรมันคือทอสนะครับโอเครู้สึกว่าจะใช้ส่องแสงได้เข้าประตูไปอุ้ยเชี่ยไม่ได้ทันตั้งตัวเลยไม่ให้กูตั้งตัวเลยโอ้ยอะไรเนี่ยรู้สึกว่าจะมีทางลับนะครับเราเข้าไปกันเจมเข้าไปแล้วนะอย่ามีตัวอะไรโผล่มานะอย่ามีตัวอะไรโผล่มานะอย่านะอุ้ยอุ้ยอะไรหล่นลงมาครับเฮ้ยมึงอย่ากระตุกดิกลัวนะเว้ยอ๋อเก็บได้ไหมไม่ได้ด้วยเฮ้ยมีปืนอุ้ยมืดมืดมืดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้พระเจ้าโอเคครับมันไม่สามารถหยุดคิดได้อ๋อฉันคิดฉันห่วงเกี่ยวกับเรื่องน้องชายน้องชายหรือพี่ชายของฉันเนี่ยไอ้ลิฟต์ที่มีใจฉันปล่อยให้เขาตายในเขาวงกตทางใต้ดินอะไรทำนองนี้ฉันไม่สามารถบอกเขาได้ฉันบอกเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรทำนองนี้เขาคงไม่ยอมรับมันแน่พวกเราช่วยพวกเขาไม่ได้ฉันบอกเขาแล้วฉันกลัวอีกทีถ้านายยังอยู่แถวนั้นถ้านายยังอยู่ฉันอยากให้นายรู้พวกนี้เอาไว้อ่านเอกสารนะเพื่อจะได้แบบบรรเทาความกลัวลงไปได้นิดนึงนะหยุดพักนะครับเหมือนกับหยุดพักนะครับจับเรื่องสยองสยองโอเคเราออกไปจากที่นี่กันดีกว่าอยู่นานๆแล้วจะเป็นบ้าตายนะครับผมแม่งมืดหายเฮ้ยมึงอย่ากระตุกมากดิกูตกใจนึกว่าตัวอะไรแม่งมาเข้าข้างหลังอย่าบอกนะมึงกูจะเจอเบะม่วงกรี๊ดเลยนะโอเคครับประตูนี้เข้าไม่ได้ตามระเบียบนะโอเคเราไปกันต่อครับไปกันยาวๆเลี้ยวโอ้โหดิบโอ้รถเก็บความรถเก็บความโอเคนั่นแหละครับน่าจะเป็นคฤหาสน์ที่เราต้องไปนะครับเฮ้ยแต่ว่ามีทางว่ะ
แวะก่อนดีกว่าผมชอบแวะครับมันต้องแวะครับมันไม่งั้นอยู่ไม่ได้เลยครับเกมพวกนี้ถ้าไม่แวะนะครับเบรกตัวโกงนะมีประตูให้เข้าครับมีประตูให้เข้ามีทางรอดให้รอดมีรถครับรถบรรทุกข้างหลังไม่มีอะไรครับโอเคครับเราไปเราจะยังไม่เข้าบ้านครับเราจะเลี้ยวก่อนเราเลี้ยวซ้ายครับเราจะตรงไปเรื่อยๆไปดูก่อนนะครับว่าข้างหลังมีอะไรมียังมีตัวเหี้ยอะไรออกมาเนี่ยอย่านะมีปืนนะกูมีปืนเออกูมีปืนนะถือปืนไว้ก่อนเลยเอ้ยลงได้ว่ะล็อกมีบางอย่างบล็อกประตูไว้สุยเหี้ยเสียเวลาชิปไปกันต่อครับเราเดี๋ยวเราจะเข้าประตูนั่นไปรู้สึกอบอุ่นนะครับรู้สึกอบอุ่นเชี่ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูภาพช้ารู้สึกว่ามันจะใช่โอ้ยคนลุกเลยอ่ะนี่คุณหนีจากคุณมาพ้นแล้วนะคุณยังตามไปอีกเหรอเฮียอุ้ยเดี๋ยวผมกลับเดี๋ยวรีภาพช้าให้ดูครับว่าใช่หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าใช่ครับรู้สึกอบอุ่นเชี่ยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เต็มหน้าโอ้โหหน้าสั่นเลยอ่ะกูว่ากูหนีมึงมาพ้นแล้วเนี่ยสแลนเดอร์ไอ้เหี้ยแม่งอู้ยเพลงมึงก็ยังหลอนกูอีกไอ้เหี้ยขนลุกแล้วโอ้ยขนลุกแล้วเอามีค้อนเก็บค้อนขึ้นมาครบระบายอารมณ์แหลกมันชิ้นไปเลยมีสลิงยาด้วยเก็บไม่ได้นะครับอะไรเนี่ยดิยาเซฟก่อนเลยครับเพื่อความปลอดภัยครับโอเคครับเจต้องเอ้ยมีประตูครับเข้าไปเฮ้ยนี่อะไรเก็บได้ฟังเพลงเฮ้ยมีกุญแจครับเดี๋ยวครับเรายังไม่เก็บกุญแจครับเผื่อแม่งมีตัวเหี้ยอะไรออกมาเราอ่านก่อนครับปึ๊บไอ้ครับโอ้ฉันร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเลยกับได้โปรดกลับมาเถอะฉันเก็บรีพอร์ตนี้อ๋อฉันพูดแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปในความมืดแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมาเลยมีแต่เสียงของฉันเท่านั้นอะไรเนี่ยRecall มั้งครับโอเคเราจะเก็บกุญแจนะครับแล้วเราจะวิ่งออกมาจากที่นี่เฮ้ยยังจึ๊บเรียบร้อยวิ่งกูอยู่แล้วโอ้โอเคครับเรียบร้อยโอเคครับกุญแจออกมาครับโอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้กูไม่เอาแล้วพอวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะตัดฟ้าแค่นี้แหละกูไม่อยู่แล้วก็ขอผมไปทำใจก่อนนะครับเดี๋ยวขอผมไปทำใจก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นต่อให้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ